เอมมี่ฝากถึงการหลังโพสต์สั่งเสียให้ดูแลเสกลูกใจหายเหมือนลางไม่ดีเอมมี่ฝากถึงการหลังโพสต์สั่งเสียให้ดูแลเสกลูกใจหายเหมือนลางไม่ดีเผยก่อนหน้านี้ยังคุยกันปกติขอให้ใช้สติและสมาธิมากกว่านี้จากกรณีการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์คนดังเสกโลโซโพสต์ฝากเอมมี่อมรวรรณนางแบบสาวโดยระบุว่ามีภารกิจหลักที่ต้องสานต่อให้สำเร็จกับเสียโป้ที่มาทำลายครอบครัวจะต้องรับกรรมชดใช้ด้วยชีวิตและอิสรภาพโดยครั้งนี้จะไม่ชะล่าใจจะยอมแลกด้วยชีวิตและอิสรภาพซึ่งการยังบอกอีกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปฝากเสือและเสกด้วยเนื่องจากตัดสินใจแล้วให้ทุกคนอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอและการยังระบุด้วยว่าเอมมี่อย่าทิ้งน้องและพ่อตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวการโพสต์เดือดหลังเสียโป้ถูกจับคาบ้านจวกแรงพล็อตเดิมเป๊ะอ่านข่าวการลั่นกรรมติดจรวดมือได้เหนื่อยทั้งชีวิตแน่ขอโทษเสกที่ไม่เคยดีอ่านข่าวการวิภากรแถลงเดือดเหตุโพสต์กราดเสียโป้เอาเงินคืนมาสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เอมมี่อมรวรรณเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนกับพี่การคุยกันบ่อยโดยเฉพาะคุยเรื่องลูกเสือแต่หลังจากเกิดเรื่องเสียโป้ตนก็ไม่ได้คุยกับพี่การอีกเลยจู่ๆเมื่อวานพี่การก็ทักมาหาเวลาประมาณ6โมงเย็นโดยทักมาถามว่าตนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถามถึงว่าลูกในท้องตนก็ตอบไปว่าสบายดีซึ่งพี่การไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยพอถามกันเสร็จพี่การยังถามถึงเรื่องละครที่น้องเสือจะเป็นพระเอกต่อไปคือเรื่องอะไรส่วนมากจะคุยแค่นี้เอมมี่กล่าวต่อว่าจากที่คุยกันตนก็รู้แค่ว่าพี่การหกล้มภายในบ้านก็ได้แต่แสดงความห่วงใยไปซึ่งก็ได้คุยกับแฟนว่าเราไปเยี่ยมพี่การดีกว่าแต่ช่วงนี้ตนทำงานทุกวันไม่ค่อยมีเวลาไปไหนคนกับพี่การจึงคุยกันน้อยลงหลังจากคุยกันเสร็จก็มีคนแท็กตนในโซเชียลจึงเปิดเข้าไปดูก็รู้สึกตกใจทำไมพี่การไม่ได้คุยเรื่องนี้กับตนอาจจะเป็นเพราะเอมมี่เป็นคนตรงๆถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้เอมมี่ก็จะห้ามเหมือนที่พี่การเขียนไว้ซึ่งพี่การเป็นห่วงพี่เสกกับน้องเสือมากเมื่อเอมมี่อ่านข้อความที่พี่การเขียนแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีเท่าที่รู้จักพี่การเป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งเลยในความคิดของผู้หญิงทำไมพี่การต้องโพสต์แบบนี้ทำไมต้องให้เอมมี่ดูแลพี่เสกด้วยเหมือนให้ดูแลทุกคนในครอบครัวซึ่งพี่การมั่นใจในตัวเอมมี่ว่าทำได้เอมมี่สามารถดูแลพี่เสกได้ดูแลน้องเสือได้แต่ไม่สามารถดูแลคนเดียวได้ต้องมีพี่การด้วยซึ่งใจหายนะที่พี่การโพสต์แบบนี้เป็นเหมือนลางไม่ดีเลยซึ่งคิดว่าพี่การอาจจะอ่อนแอหรือกำลังเครียดแล้วอาจไม่มีใครคุยด้วยเอมมี่อยากให้กำลังใจพี่การว่าอย่าเป็นแบบนี้เขาก็เป็นไอดอลของเอมมี่คนหนึ่งที่ทำให้แข็งแกร่งทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้พี่การใช้สติและสมาธิมากกว่านี้เอมมี่กล่าวปิดท้ายอินดี้ร้องมิสแกรนด์แจ้งความโมเดลลิ่งปมด่าเดือดไม่รับงานกินข้าวอินดี้ร้องอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เข้าแจ้งความเอาผิดโมเดลลิ่งรายหนึ่งติดต่อให้รับงานกินข้าวพอปฏิเสธกลับโดนด่ายับสืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพบทสนทนาระหว่างอินดี้จอนสันหรืออินดี้รองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020กับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งรายหนึ่งซึ่งได้ยื่นเสนอเงิน 20,000กดให้อินดี้รับงานทานข้าวกับผู้ใหญ่แต่เมื่อเธอปฏิเสธโมเดลลิ่งรายดังกล่าวได้ต่อว่าเดาทอและข่มขู่ว่าจะทำให้ชีวิตของสาวอินดี้พังแฉแชทเดือด
อินดี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ถูกเรียกไปนั่งกินข้าว20,000เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์ที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางนางสาวอินดี้จอนสันพร้อมด้วยนางกฤตนัดดาหนูชัยมานดาได้หอบหลักฐานเป็นภาพบทสนทนาเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีซึ่งในที่นี้เป็นรุ่นพี่ที่อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งในข้อหาหมิ่นประมาทและข่มขู่ทำร้ายร่างกายอินดี้เปิดเผยว่าคู่กรณีรายนี้เป็นรุ่นพี่ในวงการที่รู้จักแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนเพราะตนเป็นฟรีแลนซ์รับงานเองมาตลอดแต่รุ่นพี่คนนี้เป็นคนพาตนไปร่วมสมัครแข่งขันในรายการ The Face Thailand ซึ่งตนก็ตกรอบไม่ได้ไปต่อหลังจากนั้นก็มีติดต่อกันบ้างเวลามีงานเดินแบบและก่อนที่จะเข้าประกวดในวงการนางงามรุ่นพี่รายนี้ก็บอกกับตนว่าจะพาเข้าประกวดเขามีความสามารถที่จะซื้อมงกุฎให้ตนหรือจะบอกให้พี่นวัดผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปัดตนตกรอบก็ได้แต่ตนอยากแข่งขันด้วยความสามารถของตัวเองประกอบกับตนได้ติดต่อกับนายวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีหรือเอมตามใจตุ๊ดให้เป็นพี่เลี้ยงดูแลในการส่งเข้าประกวดอยู่แล้วจึงมีการไปตกลงเคลียร์กับรุ่นพี่คนนี้อย่างชัดเจนว่าตนจะมีทีมงานของเอมตามใจตุ๊ดดูแลซึ่งในการพูดคุยรุ่นพี่คนนี้ก็มีอาการไม่พอใจเด่าทอบ้างแต่ตนก็ไม่ได้บอกใครบอกแค่กับพี่เลี้ยงอย่างเอมเพราะยอมรับว่าแรกๆก็กลัวเพราะก็ไม่รู้ว่าแบ็คขาวเป็นใครรองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020กล่าวต่อว่าที่มาแจ้งความในวันนี้เพราะมีการพาดพิงถึงองค์กรที่เราสังกัดก็คือมิสแกรนด์ในทางไม่ดีคิดว่าต้องให้บทเรียนกันบ้างว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาด่าเราแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าเขาก็เคยพาไปเดอะเฟสก็เลยปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้ยอมรับว่าเครียดเพราะไม่เคยถูกด่าแบบนี้มาก่อนแล้วแม่รู้ก็ไม่ยอมต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยยังมีกรณีที่ตนเพิ่งทราบว่าถูกรุ่นพี่รายนี้แอบอ้างชื่อส่งเข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกโดยที่ตนไม่ทราบเรื่องเลยหลังที่มีข่าวออกไปก็บล็อกรุ่นพี่คนนี้ไปแล้วทุกทางเพราะกลัวว่าจะหนักกว่าเดิมแจ้งความดีกว่าเรื่องความปลอดภัยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอินดี้ก็ไม่ได้อยากรับคำขอโทษหรือกระเช้าเพราะสบายดีเรื่องรับงานกินข้าวหนูเข้าใจความหมายว่าไม่จบแค่หยิบช้อนซ่อมแต่หนูปฏิเสธไปแล้วเพราะหนูไม่หิวข้าไม่อยากรับงานเขาไม่มีสิทธิมาว่าหนูนางสาวอินดี้กล่าวแท็กพรัญญูยกนายแพทย์ทวีสินท็อปฟอร์มอีกแล้วหลังพูดถึงวัคซีนโควิด-19 แท็กพรัญญูถึงกับต้องโพสต์ถามตรงนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.หลังอัปเดตเรื่องวัคซีนสำหรับคนไทยแบบนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่อนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ได้พูดบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดประจำวันระบุว่าวัคซีนโควิด-19จะมาช้าหรือเร็วแทบไม่ได้มีผลกับคนไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการป้องกันอนามัยส่วนตัวไม่ต้องเจ็บจากการฉีดวัคซีนใช้เงินน้อยขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันซึ่งข้อความนี้มีการแชร์ออกไปอโยงกว้างขวางเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและหนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมก็ได้แคปข้อความดังกล่าวมาโพสต์พร้อมตั้งคำถามกลับไปว่าฮ่าพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าแน่ใจนะครับท่านท็อปฟอร์มอีกแล้วโอ้ยเยยเนอะ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 มีผลสิครับท่านทำไมจะไม่มีผลคือพวกผมต้องหาทางปกป้องตัวเองนี้
Yeah.